็นปีที่2แล้วที่บัวเผื่อนกะทิพมราชชาวบ้านบุสามัคคีตำบลกุดจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษส่งขายสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งและบางส่วนก็นำไปใช้ทำนาดีครับนะวันนี้เพราะเขาบำบัดมาก่อนครับบำบัดมาเอาบ่อถุท้ายนี่ครับมาบ่อถุท้ายมันก็สะอาดไม่มีการเหม็นไม่มีอะไรนะพอมาลดผักแล้วเป็นยังไงมันก็ดีครับดีหลายๆเลยผักงามงามดีกว่าบัวเผือนและชาวบ้านที่นี่เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำตะคองซึ่งจะไหลเข้าเขตเมืองโคราชต่อไปสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกุดจิกเนื้อที่กว่า2ไร่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการต่อเนื่องโดยเริ่มการคัดแยกขยะตั้งแต่ปี2553ก่อนทำโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมกว่า11ล้านบาทซึ่งทางเทศบาลต้องใช้เงินตัวเองกว่า1ล้านบาทบ่อบำบัดน้ำเสียสร้างเสร็จในปี2556และมีการเก็บเงินค่าบำบัดน้ำเสียครัวเรือนละประมาณ10บาทจากทั้งหมดกว่า 1,500 ครัวเรือนโดยมีการแจ้งเก็บในบิลน้ำประปาปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาพวกเราทุกคนสิ่งแวดล้อมคืออนาคตลูกหลานนะครับถ้าวันนี้เราไม่แก้เรื่องน้ำเสียน้ำเสียก็ส่งผลกระทบต่อคนปลายน้ำและคนปลายน้ำก็จะกระทบจากเราเราไม่แก้เรื่องขยะขยะก็จะทับกับเรากุจิกเราเองเนี่ยที่นี่มีลักษณะพิเศษคือเราไม่มีเตาเผาขยะเราไม่มีบ่อฝังกบขยะเราใช้ระบบคัดแยกขยะซึ่งเราทำบ่อคัดแยกขยะเนี่ยเรื่องคัดแยกขยะเมื่อปี2553นะครับ53แล้วเนี่ยเราก็ว่าเนี่ยขยะเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดละให้แต่ละบ้านคัดแยกเรามีสโลแกนครับว่ากุจิกเป็นขาดเป็นเขตคัดแยกขยะทุกบ้านทุกครัวเรือน 100%นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกยังชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีท้องถิ่นหลายแห่งมาศึกษาดูงานแต่ก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่ตัดสินใจทำโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียเพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณและที่สำคัญคือการตัดสินใจของผู้นำเพราะนี่ไม่ใช่โครงการที่เรียกคะแนนเสียงเหมือนการทำถนนแต่เขาเชื่อว่าในอนาคตชุมชนและท้องถิ่นอีกหลายแห่งจะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมพอเราทำเรื่องนี้มาเนี่ยชาวบ้านที่กุจิกเองตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะอันนี้เป็นปัญหาของพวกเราที่พวกเราจะต้องช่วยแก้เราก็เลยมาทำระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เรามีส่วนในการแก้ไขได้นะครับก็พี่น้องกุจิกเนี่ยเข้าใจระบบสิ่งแวดล้อมดีครับว่าการที่ทำขยะให้ดีขึ้นทำน้ำเสียให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยโลกของเราด้วยตลาดและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจิกถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียซึ่งอยู่ในพื้นที่กลางน้ำของลำน้ำลำตะคองทางเทศบาลอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกกว่า70ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการเฟส2วางระบบท่อใหม่เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน้ำที่ผ่านการบำบัดจะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำผ่านเมืองโคราชก่อนไหลไปลงแม่น้ำมูลล่าสุดทางเทศบาลนครราชสีมาก็อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเฟสที่3เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาน้ำเสียจากชุมชนเมืองเพื่อให้ชุมชนตลอดลำน้ำลำตะคองและแม่น้ำมูลได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน